สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องพลาสติกโมเดลคิดตัวนี้นะครับซึ่งมันก็คือ Predator 2นั่นเองมันมาในสเกล1:9นะครับตัวโมเดลตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันผลิตปีไหนแต่ว่ามันนานแล้วตั้งแต่สมัยผมเด็กๆประมาณน่าจะ9ขวบ10ขวบครับก็ในกล่องมันเขียนว่า1990กับ1997ผมไม่แน่ใจว่ามันอาจจะผลิตมา2ครั้งหรือเปล่าเพราะว่าไอ้โมเดลตัวเนี้ยมันมีกล่อง2แบบคือแบบนี้กับอีกแบบนึงซึ่งอีกแบบนึงเนี่ยตัวหน้ากล่องข้างๆกล่องเนี่ยมันจะเขียนเป็นบริษัทผมเดี๋ยวนะผมไม่แน่ใจอ่านชื่อไม่ออกคือเป็นบริษัทนี้ HALCYON นะครับน่าจะเป็นของฝรั่งของอเมริกาครับก็จะเป็นมันจะเป็นกล่องขนาดเหมือนเป็นแถบฟิล์มหนังอยู่ด้านข้างนะแล้วก็จะมีตัวนี้ยืนอยู่แต่เวอร์ชันนี้มันจะเป็นของน่าจะเป็นของญี่ปุ่นเพราะว่าเนี่ยฮะมันจะมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ทั้งกล่องเลยก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นเวอร์ชันที่ผลิตออกมาใหม่หรือเปล่าหรือว่าเขาทำสองเวอร์ชันอันนี้ผมไม่แน่ใจในข้อมูลนะครับก็มันก็เคยเนี่ยไอ้หนังสือโมเดล Hobby โมเดลเล่มที่23คือมันตัวเนี้ยมันเคยอยู่ในหนังสือเล่มนี้สมัยผมเด็กๆก็คือเห็นตัวเนี้ยชอบก็อยากได้แต่ว่าไม่มีปัญญาซื้อพอดีโตมาเราเพิ่งหาได้ก็เลยซื้อไว้มันก็คือตัวเนี้ยที่เมื่อกี้เปิดให้ดูก็คือแอคชั่นดีเทลอะไรมันผมว่ามันสวยนะแต่ว่ามันจะมีส่วนของหน้ามันที่มันแบบมันก็ดูโอเคอะแต่ว่ามันดูแปลกๆไปนิดนึงนะฮะถ้าดูหน้ากล่องตลกเหมือนกันตากลมๆแล้วแบบหัวเนี้ยมันจะดูแบบแบนๆแต่อย่างผมเนี่ยเขาก็ทำมาได้ดีนะครับคือเขาจะแยกเส้นมาเลยว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นมัดรวมแบบตัวอื่นอะไรเงี้ยก็จะแยกเส้นเสียบทีละเส้นส่วนไอเขาเรียกว่าซีรีส์เนี้ยมันจะมีทั้งเอเลี่ยนแล้วก็พรีเดเตอร์ซึ่งเอเลียนเนี่ยครับก็จะมีอย่างตัวนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นจริงๆมันมีมากกว่านี้ครับไอตัวเนี้ยผมก็จริงๆก็ซื้อไว้เหมือนกันแต่ว่าของอยู่ที่น้องสาวที่อเมริกาฝากไว้เดี๋ยวเปิดกล่องให้ดูเลยแล้วกันนะครับเปิดมาอันนี้ตัวกล่องเนี้ยผมแกะไปแล้วนะครับมันเปิดให้ดูใหม่ก็คือจะเจอคู่มือเป็นภาษาญี่ปุ่นนี่ผมเลื่อนให้ดูชิ้นส่วนก็ไม่ถือว่ามากไม่ถึงมันน้อยแบบกำลังดีครับประกอบกันสนุกนะฮะนะฮะผมก็จะแยกเป็นเส้นๆให้ต่อเข้าไปทีละเส้นเลยตัวนี้น่าจะเป็นผมคาดว่าน่าจะเป็นเหมือนกับคล้ายๆไกด์ว่าตรงนี้เป็นสีอะไรอะไรเงี้ยครับถ้าจำไม่ผิดนะครับไกด์สีอันนี้คู่มือจบไปแล้วมาดูที่ตัวพลาสติกโมเดลแผงแรกไม่แน่อันนี้ไม่ใช่แผงแรกอันนี้แผง B แผง B เป็นส่วนของขาก็ขาซ้ายขาขวาประกบหน้าหลังก็มีส่วนแขนสองข้างไอ้ตัวนี้มันหลุดนี่เป็นตัวนี้นะดูตรงมาจากแผงเพราะว่ามันนานแล้วครับโมเดลตัวนี้มันนานแล้วเขาก็คงแบบเก็บไว้แล้วมันคงกระแทกกันไปกระแทกกันมาหลุดนะครับอันนี้หนึ่งแผงอันนี้แผง C ก็จะเป็นมีมือถือดาบอันนึงถือมีดนะครับไม่รู้ดาบหรือมีดแล้วก็มีซองใส่มีดมีช่วงเกาะตรงโฟร์อาร์มสองข้างประกบหน้าหลังเหมือนเดิมประกบข้างสองข้างมีป้ายฐานนี่นะฮะสวยเหมือนทำเหมือนในหนังแต่แอบมีแบบเหมือนดีเทลหายนิดนึงเห็นไหมนี่ก็มีหัวกะโหลกมาให้1อันอันนี้นะฮะ
อันนี้คือหัวกะโหลกที่เขาอีมืออีกข้างจะถือส่วนตัวหัวกะโหลกตรงนี้ที่เป็นหน้าเนี่ยอันนี้รู้สึกจะติดที่อกแล้วจะมีพวกดีเทลเกาะที่มันเอาไปแปะอันนี้น่าจะเป็นฟันมันก็ไม่ได้คมมากครับเพราะว่าเป็นพลาสติกคิดก็ทำได้แค่นี้แต่ดีเทลก็ถือว่าโอเคอันนี้เป็นไอกระดูกสันหลังใส่ติดกับกะโหลกแล้วก็มีมือข้างนี้เท้ามีอะไรอ่ะเขาเรียกว่ากงเล็บหรืออะไรสักอย่างแต่มือตัวเนี้ยคือผมก็ไม่เข้าใจว่าเขาแถมมาให้มาทำไมอีกข้างนึงนะครับมือข้างขวาให้มา2อันแล้วก็เป็นแอคชั่นเป็นโพสเดียวกันก็คือถือหัวกะโหลกแต่ว่าอันนี้มันจะมีนิ้วมาให้เปลี่ยนเอ้ยไม่ให้เปลี่ยนมาให้เสียบเหมือนประกอบใหม่ครับแต่ตัวนี้คือทำมาเป็นชิ้นเดียวเลยก็งงกันว่าทำไมให้มา2อันแต่ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นสแปร์มาที่ส่วนนี้อันนี้เป็นแผงดีก็เป็นพวกหัวประกอบเข้าด้วยกัน2ข้างแล้วก็มีฝาด้านบนปิดก็ดีไซน์ประการประกอบมาก็เจ๋งดีแล้วมีคือหัวเนี่ยมี1 2 3มี4 5มี5ชิ้นนะครับหัวประกอบบนประกอบล่างหน้าหลังแต่หน้ามันตลกมากคุณนะชื่อเนี่ยคือตามันกลมๆแบบมันดูไม่โหดอ่ะดูตลกมากกว่ามีฟันซี่เล็กๆแล้วมีเกาะช่วงหัวไหล่นี่เกาะหน้าอกนะดูรวมประมาณนี้มีปืนเลเซอร์อันนี้น่าจะเป็นแผง A อันนี้แผง A นะครับก็มีตัวฐานแล้วก็มีช่วงลำตัวซึ่งมันหลุดเหมือนกันก็จะให้เดี๋ยวให้ดูดีเทลเห็นป่ะมันก็จะเห็นลายเท็กเจอร์ของผิวไอ้ตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีอันจริงคือมันจะใช้ตัวแผงหน้าอกมาแปะครับผมลองแบบแปะดูมันก็สนิทดีนะครับแบบครอบได้ค่อนข้างสนิททีเดียวแล้วก็ดูพวกลายเส้นทำได้ดีครับแต่มันจะมีบางส่วนมันเหมือนขาดไปอย่างตรงนี้ครับเหมือนลายเส้นตะข่ายมันหายนี่ก็เหมือนกันหายไม่รู้ตั้งใจหรือเปล่าลองมาดูคือต้องบอกว่าเป็นพลาสติกคิดที่ทำดีเทลได้ค่อนข้างดีครับคือมันรายละเอียดมันคมเหมือนกันเนี่ยเส้นมันคมนี่ด้านหลังก็ทำออกมาเกาะออกมาทำได้ดีเนี่ยตะข่ายไม่มีสุดไม่สุดนี่ข้างนี้ก็เหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันจะปล่อยทิ้งเอาไว้เดี๋ยวลองประกอบดูเล่นๆก็ถือว่าสนิทแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเป๊ะมันแล้วคือมันไม่มีเป็นสแนปเหมือนกับว่าปิดกันเหมือนกันดั้มอะไรเงี้ยครับก็คือมันทาบกะเอาแล้วก็เหมือนเอาน้ำยาเชื่อมเอาสัดส่วนก็โอเคนะครับได้ฐานอันนี้คือตัวผมมีมาให้2แผงซึ่งแต่ละตัวมีนัมเบอร์เสียบมันจริงๆมันก็น่าจะเสียบกันไหนได้นะครับแต่ว่าทรงมันอาจจะเปลี่ยนไปตอนประกอบทำสีก็ต้องเช็คดีๆว่าไหนคืออันไหนจะได้เสียบก็คงไม่มีอะไรแล้วก็คงประมาณนี้เพียงแต่ว่าเอามาให้ดูกันเล่นๆเพราะว่าไปเจอมาใน eBay แล้วมันราคามันไม่แพงมากประมาณถ้าให้ส่งมาเมืองไทยก็น่าจะประมาณสัก 1,600 ประมาณนี้ครับแต่ว่าคือตัวราคาจริงๆมันอะประมาณสัก 1,000 เดียวไม่ถึงนะประมาณ900ประมาณ900กว่าบาทประมาณนี้แต่ว่ามันจะแพงตรงค่าส่งอีกหนึ่งก็ลองไปหาดูใน eBay ได้ครับเซิร์ชPredator แล้วก็ไปเลือกหมวดที่เป็นทอยแล้วก็เลือกเป็นพวกโมเดลแอนด์พลาสติกคิดเรือสักอย่างนะครับมันก็จะมีแบบมาให้ดูก็จะมี Predator มีอะไรประมาณเนี้ยก็จะมีอย่างตัวเนี้ยเป็นเอเลี่ยนในซีรีส์เดียวกันมันคือตัวนี้แหละฮะตัวที่ให้ดูไปคือตัวนี้
ก็รอน้องส่งมาให้แต่ไม่รู้ว่าจะได้เริ่มประกอบเมื่อไหร่เอามาดองไว้ก่อนนะนี่ก็ขอจบการรีวิว Predator 2แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ